โอเคเลยค่ะโอ้โหแม่หนูหิวหรอบอกหิวหรอเดี๋ยวหนูหิวสันทุกคนสวัสดีตอนสายๆนะคะนี่ก็ผ่านมาประมาณ 2-3 วันแล้วเนาะหลังจากที่พวกเรามาถึงเมืองไทยก็เริ่มปรับเวลากันได้แล้วค่ะวันนี้เราจะไปบิ๊กซีกันนะคะไปหาอะไรกินที่บิ๊กซีกันค่ะเมื่อวานนี้เจ้าอัญญาก็ฟาดทุเรียนไปแบบ2ลูกนั่งสามารถกินแบบลูกนึงคนเดียวค่ะคือไม่ใช่ลูกใหญ่มากมายเลยนะคะแต่ก็คือแบบไซส์ปกติอะไซส์ปานกลางอะค่ะมันกินหมดลูกเดียวอะก็คือแบบหนำใจมากนะคะทุกคนก็อยู่ครบนะคะน้าอึ่งยายมาน้องอัญญาป้าเป็นคนขับค่ะเหมือนเดิมนะคะสารถีขับรถค่ะสัตหีบช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบทำถนนรอบเลยนะคะเพราะเขาจะเร่งเปิดสนามบินอุตภเปาค่ะถนนก็จะแบบว่าสัญจรลำบากนิดนึงค่ะต้องระวังเนาะแม่ก็ต้องแบบว่าช่วยดูพวกมันด้วยก็จะตื่นเต้นนิดนึงค่ะเนี่ยชาไข่มุกเอ็มม่าชาไข่มุกเอ็มม่าชาไข่มุกเจเบเบิ้ลชิลเบิ้ลโอ้มามามาเดี๋ยวเราไปหากินที่บิ๊กซีก็ได้น่าจะมีแหละโรงเรียนอนุบาลเตาถ่านเนี่ยเขากำลังจะทำแบบว่าถนนข้ามแบบให้มันสะดวกสบายขึ้นนะคะเส้นที่วิ่งมาจากกรุงเทพพัทยาเนี่ยก็คือขึ้นแบบขึ้นทางข้างบนไปเลยค่ะชาวบ้านสัตหีบก็ที่จะกลับรถอะไรก็ใช้ถนนโซนล่างมันจะได้กระจายรถได้แบบไม่ติดอะค่ะใกล้จะถึงบิ๊กซีแล้วนะคะทุกคนตลาด700ไร่ค่ะไว้ตัดไงคะร้านแรกก็ไม่พลาดค่ะ MK นะคะอาหารเช้าของเราวันนี้เป็น MK ค่ะตอนนี้เราก็รออาหารอยู่นะคะหม้อก็เดือดมากเลยอ่ะเอาอุ่นๆก่อนอันนี้หิวข้าวยังใช่ใช่เดี๋ยวพี่เอามาให้นะคะน้ำซุปอ๋ออยากกินน้ำซุปเหรอแป๊บนึงนะคะจะไม่ยังใช้ข้างในจะไม่ยังใช้เดี๋ยวพี่เอามาให้ค่ะเดี๋ยวพี่เอามาเหมือนว่าจะมาใส่ที่ในนั้นมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะทำไมมันเดินเองไม่เดินอ๋อมันเป็นโรบอทไงลูกเขาเป็นโรบอทไงคะนะมันไม่เคยเป็นคนใช่เป็นโรบอทกินไม่พูดไปจาค่ะมีบางคนชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยนะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบะหมี่เป็ดอาหารร้านนี้น้องอึ่งจะชอบมากน้องอึ่งเขาจะชอบพวกสไตล์หมูกระทะสุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกินแบบเยอะมากๆอาหารโปรดของเขาเลยค่ะกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆนะคะพี่แอร์เสียงแหบเอิงไม่ค่อยได้ยินขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอมากๆค่ะขอบคุณพี่เฟนมากๆค่ะยายบอกว่ายายกินไม่ค่อยเป็นยายให้สั่งเมนูไหนยายก็ไม่สั่งยายบอกกินไม่เป็นต้องน้ำพริกเท่านั้นข้าวจะพามาข้าวอังรีบไปกินข้าวไอ้ดิมก่อนก็นั่นแหละไม่ยายไม่กินก็จิบน้ำชงน้ำชารอค่ะยายไม่ค่อยถนัดค่ะอร่อยไหมคะไอ้ม่าเด็กๆเขาตื่นเต้นแบบ
เครื่องเสิร์ฟอาหารมากเลยค่ะเป็นที่เป็นโรบอทอะบอกอุ๊ยทำไมเขามาเองได้ตะลึงตาตั้งเลยเมื่อกี้อันนี้อร่อยไหมคะโอ้ยใช้ตะเกียบเป็นซะด้วยนี่นี่พยายามมากค่ะเอ็มมาก็ดีดไม่เลิกค่ะอันยาเอาคู่ไหมคะอันยาเอาจุ้งไหมคะกดจุ้งอาจุ้งอาจุ้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายด้วยตัวไม่เอาเหรอเอาไม่เอาฮะสคริปต์เยอะอันนี้ไหมเอามันนี้ไหมเดี๋ยวให้เขาหมดก่อนแม่เอาไหมเอาเขาบอกเอาเขาไม่เอากุ้งเหรอเด็กๆมาเจอร้านทุเรียนแล้วก็จะเอาอะไรจะเอาก็เลือกนะเอานี่เหรอเจ้าเหรอเจ้าทำไมตัวรู้ว่าคือทุเรียนคุณมาม่าปุ๊บอ๋ออันนี้เหรอลูกทุเรียนมันเป็นอย่างนี้เหรอตัวไม่เคยเห็นลูกไงตัวเคยเห็นแค่ที่เขาผ่าออกมาแล้วอ่ะอย่าเพิ่งไปจับเดี๋ยวมันจะปิ๊กค่ะเนาะอันนั้นมันแตกลูกเราต้องเลือกแบบอันนี้สวยอันนี้มาจะไม่เอาอันนี้ว่าตัวเดี๋ยวมันจะตกใส่ขาลูกเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาเลือกให้เพราะว่าถ้าตัวเลือกเองตัวไม่รู้ว่ามันสุกหรือไม่สุกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกเดี๋ยวพี่เขาเลือกให้อันสุกสุกหวานๆนะแล้วอื่นก็ได้น้ำนะคะมาม่าเลือกอะไรอ่ะเอากำลังกินค่ะกำลังกินใช่ไหมเนี่ยเอาคิดดูอันนี้หมอนใช่ไหมคะหมอนแล้วถูกกลางอะไรกันเนี่ยกันเชื่อว่าอันนี้มันสุกตัวเชื่อว่าอันนี้มันสุกทำไมเขาไม่เอาวันนี้พี่เขาต้องเคาะดูป๊อก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 ก่อนไหมลูกเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะเคาะให้ดูนะมันจะต้องเคาะอันนี้มาเคาะพ่อไปนี่ทุกคนเนี่ยมันทำไมเขาไม่บอกอันนี้เดี๋ยวคนนั้นเขาซื้ออยู่เราต้องตามคิวทำไมมันไม่ให้ครับไม่ให้เดี๋ยวพี่เขาเคาะดูให้เราไม่รู้มันสุกหรือไม่สุกไงคะทำไมเคาะปาเกตถามพี่เขาสิทำไมต้องเคาะคะมีเด็กสงสัยค่ะทำไมต้องเคาะเนี่ยลุงเขาฟังเสียงว่ามันสุกหรือไม่สุกอันนี้จะดูลุงปอกไหมไปดูทางนู้นก็ได้ไปดูตรงโน้นไปดูตรงโน้นเดี๋ยวลุงเขาปอกยังไงสงสัยมากค่ะคุณลุงหนูขอถ่ายวิดีโอได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าลูกทุเรียนค่ะตอนที่อัญญาดากินอ่ะมันมีแค่เนื้อมันไปแล้วไงอัญญาไม่เคยเห็นลูกมันคุณลุงให้เขาชิมซับพูได้ไหมคะได้ครับคุณลุงเขาชำนาญไหมเขาปอกปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเลยก็ทำไปอย่างนั้นแหละอ๋อผู้เชี่ยวชาญเห็นไหมถ้ามาม่าปอกอ่ะมีดบาดมือเลยตั้งหน้าตั้งตารอทุเรียนค่ะมาม่ามาหิวตัวหิวเดี๋ยวคุณลุงให้คุณนี่บ่หอมไหมครับหอมก็ได้แล้วแต่ค่ะไม่หอมก็ได้หอมก็ได้เอาเด็กหอมเด็กหอมกินได้ร้อนนึงไปยูฮันอ่ะหอมละอยากให้หอมโอ้ยงามเนี่ยพอดีคนละลูกหายจับได้เลยโอเคเลยค่ะโอ้โหแม่หนูหิวเหรอหิวว่ะเดี๋ยวหนูหิวว่ะสันทำไมเข
ขาทำเร็วเอ้าป้าจะดาหิวไงลุงก็ทำเร็วสิคะได้ได้เร็วเร็วคือตอนแรกเขาลุงมีแรงอันนี้ไม่ต้องปอกกระไดลุงเดี๋ยวลุงไปปอกที่บ้านก็ได้ค่ะตั้งไงเพื่อนดงนี่ค่ะ3ลูกทั้งหมดวันนี้เป็นทุเรียนตัวมันหนักมากลูกมันหนักไม่ใหญ่ตัวเองมันหนักมันหนักอ่ะพอแล้วมันหนักมันหนักมันหนักตัวเต็มหมดไม่ใหญ่ได้ลูกเอ้ยฝรั่งก็ไม่ใหญ่ขอบคุณค่ะป๊าป๊าไปลูกไปไปซื้อน้ำไอ้มาขาไปซื้อน้ำป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนที่บ้านกันนะคะทุเรียน3ลูกที่ซื้อมาก็เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าอัญญานี่ฟาดไปคนเดียวลูกอันนี้ก็มานั่งเฝ้าอีกแล้วค่ะปาดทุเรียนให้ลูกกินเสียวจังเลยได้ไหมได้ไหมอัญญาเดี๋ยวอาจารย์มาลูกเอาห่อฝรั่งกรอบทุเรียนอันยายอยากกินทุเรียนอยู่ถึงไหนฉันจานอ๋อเดี๋ยวมามาไปเอาให้ก็ได้ค่ะไปมาไปเอาเองโอ้ยมึงไปเอาจานค่ะพี่เจ้าจานอาจารย์ได้ไหมคะโอ้เก่งจังเลยจับดีๆลูกเดี๋ยวจะตกแตกนะคะไม่ต้องวิ่งลูกจานแก้วกระเบื้องจะแตกนะอาบน้ำนะคะแล้วอื่นจะไปอาบน้ำนะคะพี่มาเพิ่งอาบเสร็จไปเมื่อกี้เราอยากกินทุเรียนเหรอคะอ๋อนั่งพับเพียบเรากินทุเรียนบ่อยได้มาสองโอ้โอ้โอ้อย่าเพิ่งจับจับมามากินได้ไหมเนี่ยไม่ทำไมอะคะต้องปอกต้องปอกให้เสร็จก่อนต้องปอกให้เสร็จชิมได้ไหมอะที่ชิมมามอชิมขึ้นหนึ่งป้าจิบคอห้องอ๋อถ้ามาม่าชิมหนึ่งป้าจะบอกว่ารอเหรอป้าลึกตัวป้าลึกตัวความปอกทุเรียนก็ได้นะแต่แหละหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งมองอะไรให้นะผ้าค่ะผ้ารองภูที่สองค่ะโอ้ยโอ้ยป้าใส่อีกหนึ่งอันค่ะแล้วใส่ตรงนี้ขัดเนาะตุ๊ดมาม่าไม่จับก็ได้มาม่าขอถ่ายหน่อยได้ไหมไม่อย่าจับไม่จับอีกไม่ให้จับมาจับให้มาม่าตัวจับให้มาม่าตัวกลัวมาม่ากินเหรอลูกใช่มาเมื่อวานนี้ลูกเดียวคนเดียวอ่ะคนทุกคนตรงนี้มาจะบอกทำไมกินตัวจะแบ่งใครมั่งเนี่ยแบ่งมาม่าป๊าป๊าอ๋อจะแบ่งมาม่าป๊าป๊าต้องรอให้ปาดให้เสร็จก่อนเนาะวายเลยเหรอทำไมไม่มีทุเรียนนี่หมดแล้วไงลูกเม็ดสุดท้ายคือสุดท้ายอยู่นี่เนื้อกำลังกินหวานมากโอ้โหคือติ๊กชื่อได้เลยเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะเฮ้ยเนี่ยฉันปลาลึกลูกนายขอดูหน่อยแบมมือหน่อยโอ้ทุเรียนปิกมือทุเรียนหรือกุโต้โน่เสร็จดูดูน้ำหรือกุโต้โน่เสร็จดูล่ะเสร็จดูปิกล่ะเสร็จดูขอบคุณค่ะปอกทุเรียนให้ลูกจนมือเลือดเลยนะคะโลกินอะไรตับปิ้งเตี้ยงคือผู้ใหญ่ที่สุดอัญญดาได้มาครอบครองแล้วนะคะเอ็มมากินไหมคะเอ็มมากินไหมคะเอ็มมากินทุเรียนไหมลูกกินเปล่าสิป้ากินไหมคะเนี่ยสามลูกแม่กินภูสองภูก็อิ่มแล้วค่ะเออตัวกินไปก่อนเถอะโอ้ตัวอยากเห็นต้นทุเรียนไหมคะอยากเห็นหรอเดี๋ยวมีพี่เอฟซีท่านหนึ่งพี่จะพาไปดูสวนทุเรียนจะพาไปดูต้นทุเรียนอัญญาดาแฮปปี้ไหมคะ No almost โอ้ยไม่เอามีดสิคะลูกเต้จะจับมีดทำไมอ๋อเป็นห่วงป้าเหรอเนี่ยถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยพอมาจะกินแต่ถ้า
อิมพอร์ตไปจากเมืองไทยที่เขาแกะไปแล้วอะค่ะแล้วแพ็คไปอย่างนั้นเขาจะไม่กินเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันกินไม่ทั้งผีมาคุณสาวเสียภาษาปอนด์ไหมอีเล่บอ่ะอือฮึป๊าป๊าฉันสิกับคุณแล้วป๊าจะฟังคุณปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอยู่ตรงแต่บอกยังบอกมันก็สั่งกับชาวจีนอาชีพที่ทุกอย่างเอ็มบีเอ็มเลสตูเอ็มบีไม่ตัวตัวสับปุ๊บEt puis elle met tout ça à sa collée, elle met les gosses, et puis elle ramène. ชอบแบบกำลังกินค่ะบ้านนี้ไม่ชอบกรอบนอกนุ่มในนะคะรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในมันไม่มีความหวานเท่ากำลังกินนะคะ In Swiss I don't like no I don't like but no tasty same here ปีแรกที่พ่อแม่เขาหัดกินทุเรียนแม่เอาแบบกรอบนอกนุ่มในให้เขาลองกินเขาบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยกินไม่เป็นกินไม่เป็นแต่พอแม่ซื้อกินเองอ่ะแบบนี้ค่ะกำลังกินอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนแกล้งเขาอ่ะเอายื่นใส่ปากสรุปเขากัดจริงๆค่ะแล้วเขาบอกว่าอ้าวทำไมของเธอกินอ่ะทำไมมันหวานกว่าที่เธอเอามาให้ฉันกินตั้งแต่นั้นเขาก็กินทุเรียนแบบว่าสุกกำลังกินนะคะทุเรียนสุกกรอบนอกนุ่มในไม่กินนะคะพี่มาไม่ค่อยสนใจทุเรียนเลยค่ะสนใจเล่นโอ้โหแล้วจะเข้านอนแล้วด้วยนะพาไปซื้อก็ไปเฝ้าคุณลุงไปเฝ้าคุณลุงคุณลุงผ่าไม่ทันก็ขอชิมหน่อยคุณลุงก็ลูกค้าเยอะมากเลยกลับจะเอาให้หลานก็ลืมก็เลยต้องกลับมาชิมที่บ้านเนาะใช่ไหมคะใช่ชอบไหมคะชอบตัวรู้จักต้นทุเรียนแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ตัวรู้จักผลทุเรียนแล้วใช่ไหมคะใช่ตัวคิดว่ามันมีหนามไหมแต่ก่อนตอนแรกตัวคิดว่าทุเรียนมันเป็นมีนิดหน่อยน้ำมีหนามนิดหน่อยตัวจะกินหมดเหรอพูนเนี้ยหมดไหมเนี่ยไม่รู้แต่ขอกินก่อนเนี่ยอร่อยจังเลยมันจะชุ่มทำมาเป็นเนื้อเนื้อไม้อะไรนะคะทำมาเป็นเนื้อเนื้อไม้ตัวจะกินไม่หมดใช่ไหมนั่นอ่ะพูนั่นอ่ะแต่มันแบบอ้อมาปวดท้องมากอ๋อกินไม่หมดถ้างั้นก็แพ็คไว้ค่ะมีวิตามินไหมอูไหมมีทุเรียนอะทุกอย่างที่กินคือต้องถามก่อนมีวิตามินไหมมีวิตามินเยอะใช่มีวิตามินเยอะไปปังอ๋อจะกินทุเรียนจะวิ่งเร็วเหรอคะน้าเอิงร้องเพลงค่ะน้าเอิงร้องเพลงอาบน้ำร้องเพลงเด็กๆเลยหัวเราะเอามาถามอัญญาก่อนอัญญาอยากเห็นต้นทุเรียนไหมคะใช่อัญญาอยากเก็บทุเรียนบนต้นไหมคะอยากรู้ว่าใบว่าต้นมันเป็นยังไงไหมคะเดี๋ยวมีพี่เอฟซีอ่ะเดือนหน้าเดี๋ยวพี่เอฟซีจะพาไปพี่เอฟซีบอกว่ามีสวนทุเรียนอยากให้อัญญาดาไปเห็นต้นทุเรียนอัญญาแฮปปี้ไหมอ่ะอัญญาอยากไปไหมไปค่ะแฮปปี้มากไปค่ะโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นลูกโอ้ยใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆฟินมากเห็นลูกกินก็แม่ก็อิ่มแล้วค่ะอิ่มยังคะแม่ไม่อิ่มหมดเป็นลูกอ่ะอันนี้ลูกที่สองแล้วเนี่ยกินให้อิ่มลูกแล้วกลับไปที่สวิตเราไม่มีแบบเป็นลูกอย่างนี้กินนะโอเคทุกคนเดี๋ยวแม่ขอตัวไปผัดกะเพราก่อนนะคะยังไม่ได้ตำพริกเลยเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวไปกินกับพี่กบพี่จอนเพื่อนบ้านแล้วนะคะเพื่อนบ้านโซนนี้สนิทกันหมดเลยค่ะที่เห็นน้องเอ็มม่าไปกวาดไปเก็บใบไม้ช่วยคุณยายข้างบ้านนะคะคุณยายท่านนี้ก็สนิทกันค่ะเราสนิทกันแบบรอบทิศเลยไปโยงใยไปถึงบ้านฝั่งนู้นค่ะเวลาแบบลูกหลานมาก็มาจอยกันนะคะที่นี่อบอุ่นค่ะอบอุ่นมากๆแม่ถือว่าโชคดีมากๆที่มีเพื่อนบ้านที่ดีค่ะมี FC ถามว่าน้องอึ่งอะค่ะอายุเท่าไหร่30ปีนะคะเป็นน้องแม่4ปี
ไรนะ What she say Big people are like the sandwich No No โอเคค่ะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะแม่ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะทำกับข้าวให้พวกมัดค่ะแม่ก็อิ่มจาก MK มาแต่พอยเขายังไม่อิ่มเขาบอกว่าเขาหิวอีกบ๊ายบายกันค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ